ยังมีข่าววันเทิงแซ่บๆไปติดตามอีกเพียบเลยเมื่อกี้คุณจักรจันทร์มีข่าวกับคุณชาคริตถูกไหมวันนี้มีข่าวคุณชาคริตด้วยนะครับหลังจากที่ทำตัวเป็น Family Man แล้วล่าสุดเปิดบัญชีกับลูกชายด้วยนะเป็นยังไงไปติดตามกันครับเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากๆค่ะสำหรับอดีตพระเอกไม้เลื้อยชาคริตแย้มนามที่หลังจากแต่งงานกับภรรยาแอนภัทริราจนมีน้องโพเป็นโซ่ทองคล้องใจก็ดูชีวิตลงตัวมากขึ้นเป็นแฟมิลี่แมนแบบสุดๆค่ะและแววมาว่าตอนนี้มีการเปิดบัญชีไว้ให้ลูกชายแล้วอีกด้วยเมื่อได้เจอตัวพี่ชาคริตทั้งทีก็ต้องไปอัปเดตอาการป่วยของคุณแม่กันซะหน่อยที่ก่อนหน้านี้เคยอาการทรุดลงแต่หลังจากมีหลานชายก็ดูเหมือนกำลังใจดีขึ้นจนตอนนี้อาการดีวันดีคืนแล้วล่ะค่ะมีอยู่แล้วครับก็เปิดตั้งแต่ตอนเกิดเลยก็เปิดวันเกิดเขาเลยครับมันก็เป็นความตั้งใจที่เราเองก็ต้องการมาตั้งแต่เราเด็กๆเนาะเพราะว่าเราเองก็คือเราโตมาด้วยความที่มันไม่ครบที่มันขาดเราเองก็อยากที่จะทำให้มันสมบูรณ์แล้วตอนนี้มันก็เป็นโอกาสแล้วมันก็เป็นความลงตัวที่ได้คุณแอนที่เข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตแล้วคือทำให้เรารู้สึกถึงความเรียบง่ายของชีวิตที่มันสบายก็ต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอบคุณเจ้าตัวเล็กจริงๆแล้วก็ทีมหมอทีมแพทย์ทีมพยาบาลทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะกลับมาได้ร้อยแต่ว่าแต่แค่เขาไม่แย่ลงก็ดีแล้วแต่ว่านี่เขายังมีโอกาสที่จะกลับมาได้อีกครึ่งนึงนะเราก็ดีใจหลังจาก Business of Fashion ในปี2013ผู้จัดลิสต์บุคคลสำคัญผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกได้รวบรวมรายชื่อของผู้ทรงอิทธิพลคนดังในสาขาต่างๆมาประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้และก็เป็นที่น่ายินดีที่นางเอกสาวญาญ่าอุรัสยาคือดาราไทยคนแรกที่ติดโพสต์หนึ่งในบุคคลสำคัญผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกเป็นครั้งแรกในปี2018ค่ะโดยญาญ่าถูกจัดอยู่ในสาขาผู้ขับเคลื่อนวงการแฟชั่นในฐานะ Models and Muses ทั้งนี้ BOF ยังบรรยายถึงญาญ่าว่าเป็นนักแสดงและนางแบบสาวลูกครึ่งไทยนอร์เวย์เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมแฟชั่นโลกจากการเปิดตัวเป็นแฟนซอฟต์หลุยส์วิตตองอย่างเป็นทางการและ BOF ยังเล่าที่มาที่ยกให้ญาญ่าติดหนึ่งในลิสต์ของปี2018อีกว่าญาญ่าเป็นคนดังที่มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมและเพิ่มความนิยมของภาพยนตร์ไทยและวัฒนธรรมของไทยในอุตสาหกรรมวงกว้างรวมไปถึงจำนวนผู้ติดตามบน Instagram กว่า7ล้านคนญาญ่าจึงมีบทบาทเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งด้วยสไตล์และอิทธิพลของเธอที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้คนในอุตสาหกรรมนี้ค่ะโอ้โหเรียกว่าสวยปังเกินคำบรรยายจริงๆค่ะหลังจากบินลัดฟ้าไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์มิลานแฟชั่นวีค2018ที่ประเทศอิตาลีแถมยังได้กระทบไหล่ดีไซเนอร์ชื่อดังผู้ก่อตั้งแบรนด์ Dolce & Gabbana เมื่อปีที่แล้วก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางโกอินเตอร์อีกหนึ่งขั้นให้กับใหม่ดาวิกาค่ะซึ่งล่าสุดแบรนด์ Dolce & Gabbana ได้ปล่อยภาพแคมเปญโฆษณาคอลเลคชั่น Spring Summer 2019ที่มีสาวใหม่ไปร่วมถ่ายแคมเปญโฆษณานี้ด้วยซึ่งสาวใหม่มาในชุดเดรสระบายลายดอกไม้สีชมพูพร้อมเครื่องประดับเต็มชุดเท่ากันกับกระเป๋าสีเงินโชว์ความสวยสง่าโดดเด่นแบบสุดๆค่ะและภาพดังกล่าวก็ถูกนำไปใช้โปรโมททั่วโลกอีกด้วย บอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าเลิศค่ะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาซะจริงๆปลื้มอ่ะชื่นชมกับสาวใหม่ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่โกอินเตอร์ไปมีผลงานที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะสำหรับนักร้องสาวลิซ่าลาลิสาหนึ่งในสมาชิกเพลย์กรุ๊ปชื่อดังวง Blackpink จากค่าย YG Entertainment ซึ่งพวกเธอก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งดังก็ยิ่งเป็นที่จับตามองและตกเป็นกระแสดราม่าอยู่บ่อยๆค่ะเพราะล่าสุดก็มีคอมเมนต์ในเชิงลบจากชาวเน็ตประเทศเกาหลีใต้บางส่วนที่พูดถึงลิซ่าตามบทความต่างๆที่มีชื่อของเธอปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ข่าวของเกาหลีใต้ทั้งการวิจารณ์ถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาของลิซ่าการบอกให้ลิซ่ากลับไปทำงานที่บ้านเกิดและไม่เหมาะสมที่จะอยู่ที่นี่และจากข้อความดูถูกเหล่านั้นก็ทำให้แฟนคลับของลิซ่าทั่วโลกถึงกับลุกฮือขึ้นมาเพื่อปกป้องและให้กำลังใจเธอโดยมีการทวิตข้อความและติดแฮชแท็ก Respect Lisa จนทำให้ข้อความนี้มีการรีทวิตมากกว่า 900,000 ครั้งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงค่ะรวมถึงยังติดเทรนด์อันดับ4ของโลกและมีการใช้แฮชแท็กนี้มากกว่า30ประเทศทั่วโลกอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีข้อความจากเหล่าศิลปินคนดังมากมายที่ออกมาโพสต์ให้กำลังสาวลิซ่าด้วยเช่นกันต้องบอกเลยนะคะว่ากว่าที่ลิซ่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยเธอต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอมีดีและเก่งขนาดไหนยังไงทางเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ให้กำลังใจสาวลิซ่าด้วยนะคะการจะมาตัดสินกันแล้วก็บูลลี่กันแบบนี้ด้วยเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาเป็นเรื่องที่
เชยมากแล้วก็ไม่ควรทำมากแล้วนะครับไปอ่านคอมเมนต์หลายคนตั้งคำถามขึ้นมาว่าไอ้คนที่ว่าไหนลองไปลบหน้าดูซิเอาหน้าสดมาให้ดูซิจะสวยเท่าลิซ่าหรือเปล่าอยากเห็นเหมือนกันนะครับ Respect ลิซ่าด้วยเอาใจช่วยด้วยนะครับ